สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูข่าวที่พรเด็จก,การทหารพรม่านะคะได้สั่งจับกุมรองผู้บัญชาการกองพลที่99เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์นะะแล้วก็ที่เมืองเมวดีเนี่ยก็ได้ขอเวลาอีก6เดือนนะะโดยให้พวาชาวต่างชาติเนี่ยที่ทำธุรกิจออนไลน์ออกจากพื้นที่เองนะะอ่ะ เมื่อวันที่สามพฤษภาคมพศสอง7ห้าเจที่ผ่านมานะะทางการของประเทศเมียนมาเนี่ยก็ได้จับกลุมรองผู้บัญชาการกองพลที่99้ินี่มีมองนะคะข้อหาเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอาชญากรรมออนไลน์น <c oughs> ตอนที่เขาไปรับตำแหน่งในเมืองเหล่ากายเมืองโกก้างปีพศ2566นนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะทํางานในเมืองเหล่าไกลแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะแต่อําน้าของเงินนะฮะก็ทําให้เขาเนี่ยหลงผิดเข้าไปพัวพันกับธุรกิจอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็บ่อนคาสิโนโด้วยนะฮะแต่พอรองผู้บัญชาการกองพลที่99นีนีมองเนี่ยเขาถูกจับกลุมนะฮะแล้วญาติของเขาเนี่ยก็พยายามติดต่อสื่อนะฮะ สื่อที่ว่านี้ก็คือสื่อย่างกุ้งนิวไทม์นะคะว่าให้ลบข่าวดังกล่าวออกนะฮะโดยสัญญาว่าจากบริจาคเงินให้อย่างน้อยเนี่ยห้าล้านจากนะคะโดยสามารถเลือกได้นะว่าจะรับเงินโอนเนี่ยผ่านธนาคารในประเทศจีนหรือผ่านธนาคารในประเทศไทยตามที่รายงานนะคะนี่นี่มองเนี่ยเขาก็สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน การทหารเมียนมารุ่นที่42นะคะเคยไปศึกษากว่าการทหารเนี่ยในประเทศรัสเซียนะะถ้าเราไปดูจากการเลื่อนขั้นของคนนี้นะคะในปีพศ25-53เนี่ยเขาได้เลื่อนยศเป็นพันตรีนะคะแล้วปีพศ25-6 6นกะ,ะก็ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารราบที่19ประจาอยู่ที่เมืองผาพูนรัฐกะเรียงนะคะ และในปี2558นะะก็ได้เลื่อนยศเป็นผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่26ประจำที่เมืองตองอูนะพอปี2560เนี่ยก็ได้ย้ายไปเป็นครูฝึกที่โรงเรียนในร้อยบาตูนะฮะแล้วพอ2564เนี่ยก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลที่77และตอนที่พลเอกอาวุโสมิงอองไล ได้ทำรัฐประหารเนี่ยเขาก็คือเป็นคนที่สั่งยิงผู้ประท้วงที่ต่อต้านการรัฐประหารในเมืองย่างกุ้งด้วยนี่นี่มองเนี่ยก็เคยถูกตักเตือนเรื่องรับสินบนระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งในพื้นที่ต่างๆด้วยนะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีพศ .2567 เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาะเผด็จการทหารเมียนมาเนี่ย เขาก็ได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้คุ้มครองผู้กระทําความผิดอาชญากรรมไซเบอร์เป็นผู้ที่มาปรับปรามแทนนะคะคือก่อนหน้านั้นเขาก็จะอ้างว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่ามีฐานแกงคอร์เซ็นเตอร์อยู่ในประเทศของเขานะะและเพิ่งจะให้ความสำคัญในการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยตอนที่เขาพ่ายแพ้พันธมิตรสามพี่น้องนะคะ ในรัชฐานตอนเหนือนะคะและตอนนี้เนี่ยโหผลงานการปรับปรามพวกแกงคอร์เซนเตอร์ของเขาเนี่ยก็เข้าตากรรมการอย่างพี่ใหญ่จีนด้วยนะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่25ถึง29เดือนเมษายนพศ2 6 7พที่ผ่านมานะพลโทยาบีนะรัฐมนตรีมหัสไทยเมียนมาพร้อมคณะเนี่ยก็ได้ไปเยือนประเทศจีนนะโอ้โหได้รับการต้อนรับ อย่างสมเกียรติเลยล่ะนะฮะแล้วก็ทางการจีนเนี่ยก็ได้มอบรางวัลเหรียญทองกํแพแพงเมืองจีนนะฮะซึ่งเป็นเหรียญกิติมาศักดิ์สูงสุดสำหรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่มีคุณโปรกากเนอันสำคัญต่อประเทศจีนด้วยนะฮะอันนี้รางวัลน,นี้เนี่ยก็มอบให้กับรัฐมนตรีมหัดไทยเมียนมาพลโทยาบีนอกจากนี้นะฮะยังได้ลงนามในข้อตกลงว่าจะมอบเงินสนับสนุน งานของกองกำลังตำรวจเป็นจำนวน5ล้านหยวนนะหรือประมาณ25ล้านบาทไทยนะซึ่งยอดเงินนี้นะถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็จะไปตรงกับเงินรางวัลนำจับชุดของนายไป่วสเฉินหรือเปล่าเพราะว่าทางการจีนเนี่ยเขาคิดตั้งรางวัลนำจับไว้นะ,ะสูงสุดเนี่ยห้าแสนหยวนต่อคนและที่รัฐบาลพเดการทหารได้ส่งผู้ต้องหาทั้งหมด10คนให้กับทางการจีนไปนะก็ รวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ5ล้านหยวนพอดีนะอ่าส่วนพื้นที่อื่นๆของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์อย่างเช่นพวรัฐวะเมืองลาหมู่เจ้โกกัง้งท่าขี้เหล็กนะคะเขาก็ให้ความร่วมมือกับทางการจีนนะเท่าที่ดิฉันได้ยินมาเนี่ยทางประเทศเมียนมาเขาอนุญาตให้ตำรวจจีนเข้าไปช่วยในการปราบปรามพว่แก๊งคอเซนเตอร์ในพื้นที่ด้วยนะคะก็รวมๆแล้วนะคะจนถึงณวันนี้เนี่ย ทางประเทศเมียนมาเนี่ยก็ได้ส่งชาวจีนนะคะทั้งที่สมัครใจแล้วก็ถูกหลอกมาทํางานคอเซนเตอร์ในประเทศเมียนมาเนี่ยกลับไปแล้วกว่า5 0,000คนนะคะตอนนี้ยังเหลือที่เมืองเมวดีนะคะมีแต่ข่าวที่ว่าเคยส่งชาวจีนชุดแรกอะ่ะที่ทํางานแกงคอเซนเตอร์ให้กับทางการจีนไปเก้าร้กว่าคนนะคะเหมือนเป็นน้ําจี้มอะ่ะพอหอมปากหอมคอนะฮะและ ล่าสุดนะก็เพิ่งจะมาประกาศหลังจากที่มีปฏิบัติการอ,องเซายทวงคืนเมืองเมียวดีจากกองทัพมา่แจ้งเตือนว่าให้ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจออนไลน์ในเมืองเมียวดีเนะ่ะเดินทางออกจากพื้นที่ระหว่างวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2567ถึงวันที่31ตุลาคมพศ2 5 6 7นหากะหากหลังจากวันที่31เดเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนะี่ยยังเจอคนที่ไม่ได้ออกจากพื้นที่อีกเนะี่ยก็จะลงโทษถึงขั้นสูงสุดนะคะ ข้อสังเกตที่เราได้จากประกาศชุดนี้ก็คือ 1. นะเขาใช้คำว่าธุรกิจออนไลน์ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า online business นะะทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าพันเอกโซชิตูหรือหมอกชิตูเน่ยเขาไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะะซึ่งมันจะแตกต่างจากประกาศของกลุ่มติดอาวุธชิพันกลุ่มอื่นนะที่เขาจะใช้คาว่าอัดแชกรมไซเบอร์หรือ ผู้กระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะส่วนข้อ2ก็คือให้ชาวต่างชาติเนี่ยหาวิธีออกจากพื้นที่เองนะคะคือมาอย่างไรก็กลับไปอย่างนั้นนะคะโดยที่ไม่มีการจับกุมแล้วก็ส่งให้ทางการจีนนะส่วนข้อ3เนี่ยอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดมากไปหรือเปล่านะเขาใส่ชื่อรัฐเกรหีเนี่ยเป็นรัฐคยิงสเตทนะคะ ก็คือจะเรียกชื่อรัฐตามที่ประเทศเมียนมารํกำหนดนะเราจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างจากคนในรัฐเกเรี่ยงที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารนะคะแล้วก็ฝ่ายที่เรียกร้องสิทธิปกครองตนเองนะ,ะจะแทนรัฐของตัวเองว่ารัฐกะเรียงหรือกอทุเลนะส่วนข้อ4นะคะ ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาลงไทยด้วยว่า BGF นะคะกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะตกลงคือไอ้ที่เคยออกมาประกาศว่าจะแปรพัดมาเป็นแนวร่วมปฏิวัติพร้อมกับกองกำลัง KNLA นั่นอะคือหลอกตาชาวโลกใช่ไหมอ่าส่วนภาษาพมา่าเนี่ยดิฉันลองใช้ Google แปลน่ะจะมีความหมายว่าสำนักง,งานกำกับดูแลเมืองเมีมวดีนะ ยักษ์แค่ตัวมีแน่จะนรกตีกินีน่เมียววดีขยาวแน้เนียวนยุ่งเน่เซโกโกเน่มาแล้วก็จากข้อมูลที่หาได้นะคะในเมืองเมียววดีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเมียววดีเหนือกลางใต้เมียววดีเหนือเนี่ยก็จะเป็นเศรษฐกิจชเวโกโกหรือซวยโกโกที่ดูแลโดยกองกำลังของพันเอกโซชิตถูหรือหมอกชิตถูนะคะเขาจะมีสองชื่อนะ เขามีกองกําลังเนี่ยประมาณ10กองพันนะคะประมาณกับสามสี่พันคนนะคะจะดูแลคลุ้มครองความปลอดภัยของผู้คนในเขตเศรษฐกิจย่านนี้นะคะแล้วก็มีรายได้สูงถึงปีละ192ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะนี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาแบบขอเวลานะคะให้พวกนี้เนี่ยออกไปเองนะคะโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะคะ แล้วก็พอหลังจากที่มีเหตุปะทะระหว่างแนวร่วมปฏิวัติที่นำโดยกองกำลัง KNLa กับกองทัพพม่าในเมืองแมววดีเมื่อวันที่19-20เมษายนพศ2567ที่ผ่านมาะฮะเขตเศรษฐกิจวยโกโกหรือชเวโกโกเนี่ยก็ได้เริ่มควบคุมคนเข้าออกพื้นที่นะฮะโดยพวกเขาจะตั้งด่านตรวจทางเข้าออกนะะ และอนุญาตให้เฉพาะคนที่มีหลักฐานถิ่นที่อยู่ในเขตโซยโกโกเนะี่ยหรือชเวโกโกเข้าได้อย่างเดียวไม่อนุญาตคนนอกพื้นที่เข้าไปอีกนะคะส่วนชเวโกโกหรือเซยโกโกนะคะคิดว่าทุกคนนะก็รับรู้มาบ้างแล้วล่ะนะคะว่าเป็นเมืองที่มีผู้ลงทุนหลักก็คือ บริษัทยาไทยอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปนะฮะประธานคือนายเชอร์จิจ่อจางนะค,ะคนมณฑลหูหนานประเทศจีนนะ,ะแต่เขาถือสัญชาติกัมพูชานะฮะเคยทำธุรกิจบ่อนคาสิโนในประเทศฟิลิปปินส์มาก่อนนะฮะและตอนหลังเนียก็ได้มาลงทุนด้วยเงินเนี่ยมากถึง1,500 0ล้านดอนลลาร์ในเมืองชเวโกโกหรือสวยโกโกนะฮะ โดยระยะแรกเนี่ยได้ลงทุนไปแล้ว500ล้านดอลลาร์นะเพื่อที่จะสร้างเมืองซุยโกโกหรือชเวโกโกนะให้เป็นซิลิคอนเวเลตของประเทศเมียนมาทุกคนรู้ไหมคะว่าซิลิคอนเวเลตที่เขาพูดถึงอ่ะหมายถึงที่ไหนคือศูนย์รวมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกร้อยกว่าบริษัทในซานฟรานซิสโกเขามีแต่บริษัทชั้นนำล่ะคะ อย่างเช่นพว่าบริษัท Apple Google Facebook นะคะก็จะไปตั้งสามัง,งานใหญ่ที่นั่นนะคะแต่ที่เมืองซวยโกโกหรือชเวโกโกเนี่ยในรัฐก,กะเหรี่ยงประเทศเมียนมานะฮะกลับกลายเป็นเมืองบาปที่มีทั้งบ่อนคาสิโนบ่อนพนันออนไลน์สถานบันเทิงครบวงจรน,นะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือ เป็นแหล่งแกงคอร์เซนเตอร์แหล่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนนายเซอร์อจื้จางนะคะที่เป็นประธานของบริษัทยาไทยเนี่ยเขาก็ถูกตำรวจไทยจับก,กลุมที่กรุงเทพไปเมื่อวันที่10ส,ส,สิงหาคมพศ2565นะคะแล้วก็ส่งให้ทางการจีนเนี่ยดำเนินคดีไปแล้วนะคะแต่ด้วยผลประโยชน์อันมหาศาลในเมืองเมียวดีนะะ่าทำให้ชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ย ได้เปลี่ยนอุดมการทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากชาติพันธุ์ที่มีประวัติการสู้รบกับรัฐบาลพม่าเนี่ยมายาวนานถึง70กว่าปีนะคะจากช่วงแรกๆนะคะที่เรียกร้องเอกราชเปลี่ยนมาเป็นเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองจนทุกวันนี้เนี่ยเหลือแต่จะแบ่งผลประโยชน์กันยังไงให้ลงตัวนะคะ ถ้าวันนี้ทหารเกรเรียงจากแนวร่วมปฏิวัติที่นำโดย KNLA ที่เสียชีวิตไปร้อยกว่าชีวิตจากปฏิบัติการองซียาทวงคืนเมืองแมวดีมารู้ว่าอุดมการทางการเมืองที่พวกเขายึดมั่นมาตลอดจนต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในสนามรบนั้นไม่มีความหมายใดๆอีกต่อไปเพราะชีวิตของพวกเขาเป็นเพียงแค่หมากในการเดินเกม ย่งชิงผลประโยชน์ของเราผู้นำดีๆนั่นเองสุดท้ายคนที่ได้รับใช้ชนะในเกมนี้คือพันเอกโซชิต so ูหรือหมอกชิดูนกสองหัวที่พร้อมจัดทรยศชนเผ่าของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวคุณคิดว่าวิญญาณของพวกเขาจะยอมไปสู่สุคติไหมโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ